และตอนนี้เราก็มาถึงโบราณสถานรุ่นใหม่ซึ่งดูแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างมากเลยครับครับท่านผู้ชมครับแล้วนิวตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าพี่เจ้าทีแล้วพี่อ้อยนะครับก็ต้องขอเอิญต้องสวัสดีพี่อ้อยก่อนนะครับสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะพอเราเข้ามาแล้วจะเห็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยซึ่งเด่นมากเลยที่อยู่ณที่นี้นะคะอยากจะทราบถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปองค์นี้นิดนึงค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำสถานที่ก่อนตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าหอพระก็คือมีชื่อเดียวกับองค์พระพุทธรูปเลยก็คือหอพระพุทธสิริมาลวิชัยซึ่งหลักๆความสำคัญก็คือองค์พระพุทธรูปตรงนี้นะคะที่ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยค่ะจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสุโขทัยอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยที่มีภาพวาดอยู่ที่กำแพงวัดใช่ไหมคะพี่อ้อยอย่างภาพวาดตรงนี้นะคะถือว่าเป็นภาพที่มีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญมากเป็นภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเมื่อครั้งเสด็จมาที่สุโขทัยภาพตรงนี้เนี่ยเป็นภาพตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาเบิกพระเนตรแล้วก็ทรงวางศิลาฤกษ์หอพระตรงนี้เพราะหลังจากที่บูรณะองค์พระพุทธรูปเสร็จเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าพระพุทธรูปที่งดงามควรที่จะมีวิหารเป็นที่ประดิษฐานเป็นการเฉพาะจึงสร้างอาคารตรงนี้ขึ้นที่เรียกว่าหอพระเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเป็นการเฉพาะอย่างเดียวอย่างภาพด้านบนอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงของเมืองสุโขทัยคือการลักลอบขุดโบราณสถานต่างๆตรงนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มโบราณสถานเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็นำไปสู่การดำเนินงานของนักโบราณคดีในการฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์ไว้ด้านหน้าเนี่ยจะมีพระนามาภิไธยก็คือสกประดิษฐานอยู่ตรงผ้าทิพย์ของด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพระนามาภิไธยก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธรูปเนี่ย อยู่ในช่วงที่พระองค์ท่านครบ60พรรษาจึงได้สร้างแล้วก็ถวายแด่พระองค์ท่านหลังจากที่บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธรูปจนแล้วเสร็จพระองค์ก็ทรงพระราชทานนามใหม่ก็คือพระพุทธสิริมาลวิชัยและทรงพระราชทานพระนามาภิไธยมาประดิษฐานไว้ตรงนี้ด้วยซึ่งพระพุทธสิริมาลวิชัยนะคะมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าผู้ชนะมารด้วยสิริหรือด้วยความงดงามซึ่งพระพุทธรูปเนี่ยอยู่ในท่าปางมารวิชัยหรือว่าชนะมารค่ะก็คือพระพุทธสิริมาลวิชัยและได้ใช้สิริกิติ์ลงไปในนามใหม่ขององค์พระพุทธรูปจึงเป็นพระพุทธสิริมาลวิชัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและเป็นชื่อของหอพระตรงนี้ด้วยค่ะทางเนี้ยค่ะเห็นว่ามีพระพุทธเจ้าปางมาลวิชัยแล้วก็มีการบิดมวยผมด้วยภาพตรงนี้เป็นภาพพุทธประวัติก็สอดคล้องกับองค์พระพุทธรูปเหมือนกันซึ่งเป็นภาพนี้เป็นภาพตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังจะตรัสรู้แล้วก็มีเหล่าพญามารมาเพื่อขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงยกมือขวาขึ้นและวางที่เข่าขวาตรงภาพตรงนี้แสดงถึงนิ้วมือที่ชี้ลงด้านล่างก็คือพื้นดินแม่พระธรณีก็ปรากฏกายขึ้นมาแล้วก็บีบน้ำจากมวยผมน้ำก็ไหลออกมาจากผมของแม่พระธรณีเสร็จแล้วน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยก็เป็นน้ำที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนามาเป็นร้อยชาติหมื่นชาติชั่วกับชั่วกันและน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยก็ท่วมเหล่าพญามารด้านล่างของภาพจะมีภาพของเหล่าพญามารเนี่ยถูกน้ำท่วมด้วยแล้วก็ยอมแพ้ในบารมีของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนนั้นเลยและส่วนภาพบนก็จะเป็นภาพของเทพเทวดาที่มาแซ่ซ้อนสรรเสริญยอมรับในการตรัสรู้และบารมีของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะ
แล้วก็ภาพนี้จึงเป็นภาพที่ชนะมารที่เขาเรียกกันในปัจจุบันก็คือปางมารวิชัยหรือชนะมาร นั่นเองค่ะถ้าอย่างนี้ก็มีความหมายตรงกับองค์พระใช่ค่ะเป็นภาพที่เชื่อมกับองค์พระพุทธรูปเลยก็คือชนะมารก็คือปางมารวิชัยก็เป็นท่าที่ชนะมารตามภาพที่ด้านหน้ากับองค์พระประธานเนี่ยค่ะพอเรากราบพระด้านนี้เสร็จปุ๊บไม่เข้าใจว่าความหมายอะไรก็หันมาใช่ค่ะฝั่งนี้พอดีเลยค่ะหลังจากที่นิวแล้วก็เต้เที่ยวชมโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้นิวและเต้เนี่ยได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้ต่างๆมากมายเลยของจังหวัดสุโขทัยนะคะรู้สึกประทับใจมากๆพอได้ทราบถึงประวัติแล้วเนี่ยทำให้นิวเนี่ยภูมิใจรักความเป็นไทยมากขึ้นความกล้าหาญของบรรพบุรุษที่ปกป้องแผ่นดินไทยและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะพูดถึงเรื่องของหน้าที่นะคะก็ทำให้นิวเนี่ยนึกถึงพี่เบียร์เลยค่ะเพราะว่าพี่เบียร์บอกว่าเวลาที่อยู่ใกล้บ้านหรือว่าทำงานใกล้บ้านแล้วพี่เบียร์จะมีความสุขไม่อยากไปอยู่ที่ไหนเลยและทำให้นิวเอะใจได้ว่านี่แหละคือการทำความดีง่ายๆแล้วค่ะการทำความดีง่ายๆในที่นี้คือการตอบแทนบ้านเกิดค่ะการกตัญญูการรู้หน้าที่รู้จักพอเพียงใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขในแบบที่เรียบง่ายการรักโบราณสถานการสืบทอดโบราณสถานมีความสุขในการสืบสานและสานต่อในสิ่งที่บรรพบุรุษเราให้มาและนี่แหละค่ะคือการทำความดีง่ายๆเริ่มต้นที่ใจค่ะแค่ใจเราอยากทำเนี่ยเต้ตอนนี้เราอยู่สุโขทัยใช่ไหมซึ่งโชคดีมากๆวันที่เรามาเนี่ยตรงกับวันสำคัญของจังหวัดสุโขทัยสำคัญกว่านั้นคือตรงกับวันพระใหญ่ด้วยโอ้เป็นงานอะไรเนี่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นงานอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะ